ส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นคดีช่อโกงเรื่องของมาดูห่วงจุย้ยที่หลอกให้เช่าวัตถุมงคลแก้เคล็ดเสริมโชคลาภคือหลายๆาคนคตัวผมเองไม่ไมกล้านะพีเสที่เอาสินแสามาดูเดี๋ยวกลัว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เดี๋ยวทุบบ้านอ่ะต้องอทําใหม่งานงอกนะดี่ยงงานงอกก็เลยแบบคือแต่มันเป็นความเชื่องไงใช่ครับอย่างที่บอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมีช่วงของ เวลาที่มันดิ่งนะเนาะเวลาใจที่มันดิ่งแล้วเนี่ยบางทีได้อะไรมาที่จะแบบช่วยให้สบายใจขึ้นนะก็คว้าเอาไว้หน่อยบางคนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจการค้ามันติดขัดลองขยับขยายอันนู้นซิอันนี้ซิเห็นคนนั้นคนนี้เขาทำแล้วได้ผลลองบ้างมันก็เป็นศาสตร์จริงๆแล้วมันก็เป็นศาสตร์ที่มาเนิ่นนานนะเรื่องของการห่วงจุ้ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาทําจริงๆเนี่ยเขามุ่งประสงค์ดีจริงๆนะไม่ใช่มาหลอกลวงไม่ใช่มาตกทรัพย์แบบเนี้ยมันก็จะได้ผลที่ดีแต่อย่าง กรณีนี้คนเสียหายมูลค่ากว่าร้อยล้านบาททีเดียวนะครับเขาบอกว่าหลังมีการแจ้งความเนี่ยเ,เจ้าตัวเหมือนจะไปแถบ,บชายแดนแต่สุดท้ายก็กลับมาที่บ้านแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวดังกล่าวได้เมื่อวานนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้นะครับเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธโดยวันนี้จะถูกคุมตัวไปฝากขังผัดแรกครับคดีนี้ก็สืบสวนนะครับสืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหาย67คนเนี่ย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า108ล้านบาทกับผู้เสียหายรู้จักกับนายธนวันด้ดยว่าอาจารย์ออสต,ตีลี่ฮวงจุ้ยนะครับผ่านรายการโทรทัศน์ผมกม็เคยเห็นนะ,อ,ะออกหลายชอบหลายรายการเหมือนกันเนี่ยใช่โอ้ออรายการดังๆเชิญไปเยอะฮะ,ะคือรายการเขาเชิญไปเนี่ยคือ,อนำเสนอเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับฮวงจุย้ย ก่อนที่จะติดต่อเข้ามาให้ดูห่วงจุ้ยที่บ้านครับจากนั้นตัวนายธนวัลนะครับก็โน้มน้าวให้เชื่อว่ามีความจําเป็นนะเพื่อการเสริมดวงเสริมโชคลาภเนี่ยนะต้องซื้อวัตถุมงคลต่างๆมีอะไรบ้างรูปปั้นกิเลนเนี่ยถูกไหมฮะเนี่ยสิงอะไรเงี้ยสิงคู่อันนี้ อันนี้กิเลนอ่าถูกไหมล้ายๆมังกรแต่มีขาอ่าน้องพีซเนี่ยมีเชื้อจีนหน่อยๆเกาหลีตีเนี่ยกิเลนเนี่ยเขาเาเชื่อว่าอย่างไงกิเลนคือกิเลนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลูกของมังกรกับปีเสียก็จะเป็นพวกสัตว์มงคลอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าเนี่ยเขาขายวัตถุมงคลพวกนี้คุณผู้ชมเป็นแสนเป็นล้านนะ แล,แล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมต้องสั่งมาจากเมืองจีนมันมีภาษีมีค่าขนส่งแต่ทีนี้ปรากฏว่าข้อมูลเนี่ยมันเริ่มออกมาว่าบางคนบอกเอยอ,อ๋ลลันร้านพี่ที่เป็นลงกลึงที่ทำนี่แหละเขามาสั่งจากร้านพี่อย่างนี้ก็มีอะอะโปกติราคาตลาดเนี่ยมันมันต้องมีราคากลางเนาะนั่นน่ะสิถูกไหมฮะแต่เขาก็จะบอกไงคือ เอามาแล้วไปทําพิธีทำพิธีมันก็มีค่าวิชาชีพเขาแต่ประเด็นก็คือถ้าจ่ายแล้วมันได้ของคงไม่เป็นเรื่องอันนี้คือจ่ายโอ้โหเป็นเป็นแสนเป็นล้านข้ามปีไม่ได้ของทวงถามแล้วหายมันเลยเป็นเรื่องเขาบอกว่าเรียกเก็บเงินหลายครั้งแต่ไม่มีการจัดส่งสิ่งของตามที่เราสั่งซื้อไปอันนี้แหละคือประเด็นสําคัญโดยเฉพาะอาม่าคือเสียหายรายแรกที่ออกมาเปิดเรื่องนี้เนี่ยอาม่าวัย70กว่าแล้วนะวัย7 7็ด็ปีถูก ให้โอนเงินไปเนี่ยเจกว่าครั้งสูญเงินไปเกือบ66ล้านบาทโอ้โหเป็นตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับตำรวจก็ออกหมายจับข้อหาช่อโกงและฟอกเงินก่อนเข้าสกัดจับผู้ต้องหาเมื่อประมาณตีสี่ครึ่งของเมื่อวานนี้ที่ย่านขูคคตปทุมธานีเขาบอกว่าหลังจากก่อนหน้านี้ไปจับแถบชายแดนก่อนที่จะกลับมาอย่างที่บ้านพักนะครับซึ่งเรื่องนี้บิ๊กกล้องครับพลตํารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญการตํารวจสอบสวนกลางเปิดเผยระหว่างแถลงผลการจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะครับว่า เงินที่ผู้ต้องหาหลอกไปจากผู้เสียหายนั้นขณะนี้เขาบอกแทบไม่เหลือแล้ว mm. คือเมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์ของบิ๊กก้องเองเนี่ยนักข่าวก็พยายามถามนะ uh. ไม่เหลือเนี่ยคาดว่าจะไปในแนวทางไหน uh. คาดว่าจะไปใช้อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวต้องบอกเนะาะเป็นกระแสะขา่าวยังไม่คอนเฟิร์มนะ,ะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบอลพนังบอลอนอนไลน์ไหมอ,อันนี้คือกระแสะเฉยเพราะว่าเนื่องเน่องจากว่าคนรอบๆตัวของเขาเนี่ยนะก็ออกมาเปิดเผยว่าเท่าที่เคยรู้จักกันเนี่ยเขาเขาชอบเล่นอะไรพวกนี้ ก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงเงินมันไปทางนั้นไหมใช่ตอนนี้บิ๊กก้องเขาบอกว่าเงินตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วนะส่วนหนึ่งจากการตรวจเส้นทางการเงินเนี่ยพบว่าผู้ต้องหานำไปเล่นพนันโอ้ตางกันจริงจริงครับขณะที่เช้าวันนี้ครับพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยนะครับว่าจากการสอบปากคำนายธนวันยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับและระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาเองเขาบอกมีอาการเครียดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ และตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้ยังไม่พบว่ามีทนายความหรือว่าญาติอื่นๆเนี่ยมาเยี่ยมแต่อย่างใดนะครับและประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันนี้ครับจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาและพนักง,งานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายหลายรายความเสียหายสูงนะหลายล้านและยังมีพฤติการที่จะหลบหนีอย่างที่บอกไปไปถับแนวชายแดนและแต่สุดท้ายกลับมาบ้านนอะ